بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการไม่ใช่มาอัพดีช่วยบอกหน่อยนะครับในหัวข้อการตัฟซีรนะครับอัลกุรอานในซูเราะห์ยาซีนนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4ก็ได้ทำการอธิบายหรือตัฟซีรไป3ครั้งแล้วนะครับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นการตัฟซีรในอายะห์ที่13ถึง19นะครับ13ถึง19วันนี้ก็จะเป็นอายะห์ที่20ถึง27นะครับพี่น้องเผื่อจะเปิดดูตามไปนะครับก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับไมค์ดังได้แค่นี้ใช่ไหมครับไม่ไมค์ดังได้แค่นี้ใช่ไหมไม่ค่อยได้ยินเหรอหรือว่ารู้ว่าหูอื้อป่ะเป็นหวัดแล้วหูจะอื้อป่ะก็เลยดูว่าไม่ค่อยได้ยินนะครับอ่ะโอเคครั้งที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราจะทบทวนนิดนึงเพราะว่ามันโยงกันด้วยนะครับให้พี่น้องได้ตั้งใจฟังแล้วก็ดูไปกับผมนะครับดูไปด้วยกันจะขออนุญาตทบทวนครั้งที่ผ่านมาก็คืออายะห์ที่13ถึง19เพราะเรื่องราวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันนะครับวันนี้20เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องได้พูดถึงขออนุญาตสรุปนะครับก็คือในครั้งที่ผ่านมาเราได้พูดถึงที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดว่าให้เล่าเรื่องราวของชาวเมืองอัศฮาบัลกอรยะห์ชาวเมืองซึ่งนักวิชาการบอกว่าชื่อว่าอันตอกียะห์นะครับเมื่อมีทูตหลายคนมาหาพวกเขาหมายถึงศาสนทูตที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออาจจะเป็นทูตบางทัศนะบอกว่าหรือนักตัฟซีรบอกว่าเป็นทูตที่นบีอีซาได้ส่งไปนะครับส่งไปเนี่ยส่งไปสองท่านแต่เอาไม่อยู่ส่งไปสองท่านแล้วเอาไม่อยู่คืออะไรครับไม่ฟังไม่เชื่ออัลลอฮ์ก็เลยบอกว่าเราก็เพิ่มไปอีกคนนึงเป็นสามเนี่ยฟะอัซซัซนาบิซาลิสอัลลอฮ์บอกว่าเราก็จึงเพิ่มพลังด้วยการส่งทูตคนที่3ไปโอ้แสดงว่ากลุ่มนี้เนี่ยไม่เบาใช่ไหมครับอาการหนักนะส่งไป2นี่เอาไม่อยู่อัลลอฮ์ก็เลยต้องส่งไปอีกท่านหนึ่งก็เป็น3นะครับแล้วก็บอกว่าพวกเราถูกส่งมาหาพวกท่านทั้งหลายผู้คนต่างๆเหล่านี้บอกว่าพวกท่านไม่ใช่อื่นใดนอกเสียจากว่าเป็นบาชัรบาชัรก็คืออะไรครับมนุษย์เหมือนกับเรานะครับและพระผู้ทรงปราณีมิได้ทรงประทานสิ่งใดลงมาพวกท่านมิได้เป็นอื่นใดนอกจากผู้กล่าวเท็จก็คือพูดง่ายว่าไม่เชื่อกับทูตที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาตอนแรก2แล้วเอาไม่อยู่ไม่ฟังก็ส่งมาอีก1เป็น3นะครับก็ยังปฏิเสธบรรดาทูตนี่ก็เลยบอกว่าพระเจ้าของเราทรงรู้ดียิ่งว่าแท้จริงพวกเราถูกส่งมาอย่างแน่นอนคือพวกท่านจะปฏิเสธก็ปฏิเสธแต่อัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งว่าพวกเราเนี่ยอะไรครับเป็นทูตที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหน้าที่ของพวกเราก็คืออะไรครับหน้าที่ของพวกเขาหนึ่งอัลบาลากุลมูบีนคือประกาศเชิญชวนอันชัดแจ้งบอกอย่างชัดแจ้งอย่างเปิดเผยอย่างชัดเจนผู้คนต่างๆเหล่านี้บอกว่าอะไรครับโอ้ยแท้จริงที่พวกเราถือว่าเป็นลางร้ายต่อพวกท่านคืออะไรบอกว่าศาสนทูตที่มาเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นลางร้ายฝนไม่ตกเกิดการแห้งแล้งนะบอกว่าคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาแล้วก็ทำให้เป็นลางร้ายฝนไม่ตกเกิดการแห้งแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาลพวกเขาบอกว่าถ้าพวกท่านไม่หยุดเนี่ยเราก็จะขว้างพวกท่านเลยนะเอาหินขว้างจนตายนะครับนะจะจัดการเลยจะขว้างด้วยกับหินจนกระทั่งตายศาสนทูตต่างๆนี่ก็เลยบอกว่าไอ้ที่บอกเป็นลางร้ายเนี่ยเพราะว่าพวกท่านต่างหากไม่ใช่พวกเราหรอกไอ้ที่ว่า
เกิดการทดสอบมุซีบะห์ทั้งหลายเกิดการแห้งแล้งฝนไม่ตกเนื่องจากตัวของพวกเจ้าที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ก็เลยลงโทษไม่ใช่พวกเราพวกนี้เนี่ยไม่ได้ดูตัวเองโทษแต่คนอื่นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเพราะพวกท่านเพราะพวกท่านเนี่ยแหละเราถึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้ดูตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ผิดนะครับเนี่ยโดยสรุปถึงอายะห์ที่19วันนี้เนี่ยก็จะมาต่ออายะห์ที่20ถึง27ก็เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมานะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25พฤษภาคม2562ก็จะเป็นครั้งที่4นะครับก่อนที่เราจะพูดครั้งที่4เนี่ยก็คืออายะห์ที่20เป็นต้นไปเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในช่วงของช่วงท้ายของเดือนรอมฎอนแล้วถือศีลอดวันนี้เป็นวันที่20บางคนก็อาจจะได้10กว่าวันบางคนก็ไม่ถึง10วันบางคนก็เกือบครบหมายถึงเกือบครบ20วันน่ะนะเนื่องจากหลายสาเหตุบางคนป่วยบางคนมีรอบเดือนบ้างนะบางคนไม่ไหวอ้าวเว้นปวดหัวมากปวดท้องมากนะครับส่วนใหญ่ครบไหมที่นี่ไม่ครบส่วนใหญ่ไม่ครบส่วนใหญ่บางส่วนไม่บวชเลยบางส่วนไม่บวชเลยเพราะบวชไม่ไหวไม่เป็นไรอายุเยอะเป็นคนชราก็สมและชมรมมุสลิมผู้สูงอายุก็สมและโอเคถ้าชราบวชไม่ไหวเลยไม่เป็นไรจ่ายฟิดยาแทนเป็นอาหารไปบางคนยังไหวอยู่อาจารย์ยังไหวอยู่แต่บางวันมันก็ไม่ไหวปวดท้องเยอะปวดหัวเยอะอาจจะเว้นไปวันสองวันเนี่ยก็ไปถือใช้หลังจากถือศีลอดแล้วหมดรอมฎอนแล้วนะครับถ้าใครที่ไหวนี่แน่นอนก็ต้องถือไปนะครับก็ไม่มีข้อยกเว้นอะไรโดยเฉพาะบางทีมุสลิมะอาจจะเรื่องหมดประจำเดือนไปแล้วก็ไม่มีเรื่องนั้นแล้วก็คราวนี้ก็เรื่องไหวไม่ไหวเรื่องของกำลังวังชาแล้วแหละไม่มีเรื่องอุปสรรคด้านประจำเดือนแล้วถ้าหมดตรงนั้นนะครับก็แล้วแต่คนเรามาอยู่เร็วนะ20วันละคืนนี้เข้าค่ำ21ก็จะถือว่าเป็น10คืนสุดท้ายแล้วก็อยากจะเน้นย้ำกับพวกเราว่าให้ตักตวงความดีให้มากคุยกับมนุษย์ให้น้อยลงแล้วก็คุยกับอัลเลาะห์ให้เยอะขึ้นฟังมนุษย์ให้น้อยลงชอใส่หูเราอะนะอย่าไปฟังเขาเยอะฟังอัลเลาะห์ให้เยอะฟังอะไรครับฟังกุรอานให้เยอะอ่านกุรอานให้เยอะนะตามองคัมภีร์ให้เยอะมองอัลกุรอานให้เยอะกาลามุลลอฮ์ให้เยอะมองดุอาให้เยอะบางทีไม่จำไม่จำดูอาใช่ไหมก็เปิดอ่านได้ไม่เป็นได้หรอกนะบางทีมีหนังสือดูอาโอ้โหดูอา40 50ทั้งกุรอานทั้งหะดีษจะเป็นร้อยดูอามั้งนะครับเปิดไม่เป็นได้นั่งขอไปยกมือขอแล้วก็เปิดอ่านไปเรื่อยโดยเฉพาะยามค่ำคืนค่ำคืนถ้าจะไปมัสยิดสะดวกไปมัสยิดก็ไปเอติกาฟเอติกาฟก็คืออะไรไปอยู่ที่มัสยิดแล้วก็เนียดทำอิบาดะห์อ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ละหมาดขออภัยโทษดุอาซอดาเกาะห์เดี๋ยวนี้สะดวกแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ซอดาเกาะห์นี่ไม่ต้องเดินไปโอ้ไม่ต้องอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศองค์กรนั้นองค์กรนี้อยู่ไกลใครจะขับรถไปอัลลอฮ์ให้มีมือถือมีแอปนะมีก็มาเยอะหรอกพอมีในมือถือบ้างหลักพันช่วยองค์กรนี้200 300โอนไปทำความดีหวังว่าจะได้อะไรครับพบกับคืนอัลกอดรหรือไลลาตุลกอดรซึ่งการทำความดีถ้าไปตรงนะเหมือนกับการทำความดี80กว่าปีถ้าเอามาหารนะ 1,000 เดือนนี่ก็คือ83ปี4เดือนเราเอากลมๆเอาแค่80ปีตรงนี้มีเกิน80น่าจะนับคนได้หรือไม่มีใครเกินไม่ยอมเกิน80ก็เลยเหรอจะทำเป็นอ่อนกันนะไลละตุนไลละตุนลิลอุมริกุลลิฮิคืนเดียวแต่เหมือนทั้งชีวิตเราถ้าทำความดีในคืนนั้นเนี่ยเหมือนการละหมาด80ปีเหมือนซิกรุลลอฮ์เหมือนดุอาเหมือนทำอยู่ในอิบาดะห์80ปี80กว่าปีซึ่งอายุเราเนี่ยอาจจะไม่ถึงอายุเราเนี่ยอาจจะไม่ถึง80แต่ถ้าทำความดีในคืนนั้นเนี่ยเหมือนจะทำความดี80ปีคืนเดียวไลละตุน
นะไลละตุนคืนเดียวนะลิลอุมริกุลลิฮิเหมือนกับทั้งชีวิตเราเลยอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นก็ให้เราได้ตักตวงความดีให้มากโดยเฉพาะกลางคืนก็คือดวงอาทิตย์ตกไปแล้วก็คือมักริบจนกระทั่งฟะญัดขึ้นก็คือซุบฮ์นั่นแหละคือเขาเรียกว่าช่วงของเวลากลางคืนแล้วนั่นแหละถ้ามันไปคืนในต้นก้อนก็คือนั่นแหละคือช่วงนั้นน่ะตั้งแต่มักริบเป็นต้นไปจนทั้งถึงซุบฮ์นะนั้นในช่วงตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเนี่ยพยายามขมักขม้นนอนน้อยหน่อยนะนอนน้อยหน่อยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยผมก็รู้แล้วไม่ค่อยนอนกันเท่าไหร่แล้วพวกเราจะไปนอนกลางวันกันเยอะจะสไลด์หมอนหรือก็สไลด์หมอนละนะเป็นโต๊ะอยู่ที่บ้านก็สไลด์หมอนจะสไลด์หมอนไหมบางทีมันก็ไม่หลับหรอกมันก็กิ้งเกือกกิ้งเกือกอ่ะเขาจะเห็นภาพเลยนะกิ้งเกือกกันนะมันไม่หลับมันก็นอนดิ้นไปดิ้นมาเราก็กลางคืนอ่านกุรอานซิกรุลละหมาดของเราไปไม่สะดวกไปสุราไม่เป็นไรก็อยู่ที่อะไรอยู่ที่บ้านทำอิบาดะห์ได้บางคนนี่ไม่เข้าใจโอ้สิบคืนสุดท้ายแล้วตุนก๊อดเนี่ยต้องอยู่สุรากันอย่างเดียวไม่ใช่อยู่ตรงไหนก็ได้แต่อย่าไปอยู่ที่ไม่ดีนะไม่ตรงไหนก็ได้บางทีที่ไม่ดีอย่าไปหมายถึงว่าเราอาจจะอยู่ที่บ้านบางคนทำงานกลางคืนหยุดไม่ได้ก็อยู่ที่ทำงานกับซิกรุลลอฮ์อ่านกุรอานทำความดีไปมีช่องทางการทำความดีเยอะใช่ไหมล่ะเพราะไลลาตุลกอดเนี่ยมันคือคืนไม่ใช่คำว่าไลลาตุลกอดเนี่ยลงที่สุรานี่อย่างเดียวลงอติกลงสุรานั้นลงสุรานี้ไม่ใช่มันคือค่ำคืนแต่พวกเรานี่ใช้คำว่าอะไรครับไลลาตุลกอดลงคือไลลาตุลกอดลงมายังไงเข้าใจยังไงลงมามันคือค่ำคืนนั่นแหละและที่บอกกันเนี่ยว่าเครื่องหมายของไลลาตุลกอดเนี่ยฮะคืนนั้นหมาจะไม่เห่าทะเลจะจืดบางคนบอกว่าหวานเลยฮุลวะหวานเลยจากเค็มเนี่ยเป็นหวานบางคนบอกต้นไม้สุยูดเนี่ยเมื่อก่อนเล่าผมก็เคยได้ยินรู้จริงเท็จยังไงไปที่อะไรนะบ่อน้ำอ่ะแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรพูดไม่ถูกตรงที่อาบน้ำมีไม้เป็นสะพานทอดไปอย่างเงี้ยไปก็เอาผ้าขาวม้าไปแขวนไว้อาบน้ำขึ้นเมยไม่ทีหนึ่งนู่นผ้าขาวม้าไปอยู่ยอดก็ไผ่แล้วไอตอนไปพาดเนี่ยต้นไม้ไอก็ไผ่สุยูดเงยก็ไผ่มันสุยูดไงแล้วไปพาดไว้ตอนนั้นพอดีแล้วตอนนั้นมันเงยนู่นผ้าขาวม้าไปอยู่ยอดก็ไผ่นะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันสุญูดการล่ออยู่แล้วสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยแต่ไม่ใช่เอาตรงนี้มาโดยไม่มีหลักฐานว่ามันสุญูดในคืนละตุนก๊อดนะอะไรนะลาไม่ร้องหมาไม่เห่าอะไรนะเมื่อกี้ทะเลจืดทะเลหวานต้นไม้สุญูดนะครับอันนี้เนี่ยไม่มีหลักฐานยืนยันยอมรับจากท่านนบีไม่มีหลักฐานที่ยืนยันที่มีหลักฐานยืนยันคือนบีบอกว่าค่ำคืนนั้นจะเป็นค่ำคืนที่ไลละตุลกอดีกอลาฮารวะลาบาริดะหรือได้ทำนองนี้ที่นบีบอกเป็นค่ำคืนที่มันปลอดโปร่งสบายๆไม่ร้อนไม่หนาวอาจจะมีฝนตกก็แล้วแต่นะอาจจะมีฝนตกแต่เป็นค่ำคืนที่สบายๆไม่ร้อนไม่หนาวและเช้ามาเนี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นมาจะไม่มีแสงจ้าคือมันเป็นดวงอะนะแต่ไม่จ้าปกติมันขึ้นมาแสงจ้าใช่ไหมแต่อันนี้คืออาลามะที่แบบพ้นกลางคืนไปแล้วจบไปแล้วนั่นหมายความว่าไงครับนั่นหมายความว่าถ้าไม่ได้ทำกลางคืนมาเนี่ยเอาพลาดไปแล้วเพราะค่ำคืนมันผ่านไปแล้วไม่ใช่โอ้โหกลางคืนนี่นอนอุตลุดเลยพระสุโบก็ไปดูดวงอาทิตย์ขึ้นกับคนที่เขาทำความดีทั้งคืนไปดูดวงอาทิตย์ด้วยกันแกจะได้อะไรอ่ะเล่นนอนทั้งคืนเลยนอนอุตลุดเลยไอ้คนหนึ่งเขายืนละหมาดเขาดิกรุลลอฮ์เขาอ่านกุรอานฮะเขาบริจาคแต่ว่าจะไปดูเขาด้วยเมื่อคืนไลตุนก๊อดหรือเปล่าไลตุนก๊อดลงหรือเปล่านะก็ต้องทำความดีเป็นช่วงโค้งสุดท้าย9หรือ10คืนที่เหลือเนี่ยนะครับเพราะว่าอาจจะมี29หรือ30วันก็เป็นการเตือนตัวผมเองและพี่น้องนะครับให้ตระหนักในเรื่องนี้มาดูตรงนี้นะครับอายะที่20เป็นต้นไปก็เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องบอกแล้วนะครับ
อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เล่าต่อบอกว่าวะจาอะมินอักซอนมะดีนะติรอจุลยัสอากอละยาเกามิตตะบิอุนมุรซาลีนนะครับมีชายคนหนึ่งเนี่ยมาจากสุดหัวเมืองเนี่ยได้มาอย่างรีบเร่งแล้วก็บอกว่าไงครับบอกว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงปฏิบัติตามรอซูลทั้งหลายก็คือรอซูลเนี่ยที่อัลลอฮ์ส่งมาตลอด2ใช่ป่ะเอาไม่อยู่ไม่ฟังส่งมาอีกคนนึงเป็น3ก็มาคุยกับกลุ่มชนพวกเนี้ยที่นาตัฟซีบอกว่าเป็นชาวตออันตอกียะเนี่ยจนกระทั่งผู้ชายคนนี้เนี่ยได้ยินเขาก็มาจากที่ไกลเลยสุดหัวเมืองเลยเนี่ยเข้ามาข้างในมาในเมืองมาแล้วก็มาบอกกลุ่มชนบอกว่าอิยากอมิตตะบิอุนมุรซาลีนอะกลุ่มชนของฉันจงเชื่อฟังบรรดารอซูลเถิดเขารู้แหละก็มานาซีฮัดมาบอกมีการบอกว่าชายคนนี้เนี่ยชื่อว่าฮาบีบอันนัจญาร์ยังไงต่อครับบอกว่าอิตตะบิอุมัลลายัสอะลุกุมอัจรอวะฮุมมุฮตะดูนพวกท่านจงปฏิบัติตามผู้ที่ได้มิได้เรียกร้องรางวัลใดๆจากพวกท่านและพวกเขานั้นเป็นผู้ที่อยู่อะไรครับเป็นผู้ที่อยู่ในทางนำชายคนนี้ที่มาไกลเลยก็มาบอกกลุ่มชนบอกให้เชื่อฟังเขาเพราะว่ารอซูลต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้อะไรไม่ได้มาขออัจรอนไม่ได้มาขอรางวัลค่าตอบแทนใดๆเลยซึ่งคนที่ไม่ขอค่าตอบแทนใดๆเนี่ยมันเป็นการบ่งชี้และในระดับหนึ่งแล้วว่าเขามีความบริสุทธิ์ใจเพราะถ้ามาแล้วก็จะมาขอค่าตอบแทนนู่นนี่ที่ฉันบอกที่ฉันสอนท่านมาเรียกร้องค่าตอบแทนนี่มันก็จะอะไรครับมันก็แสดงถึงว่าเอ้ยไอ้นี่มีผลประโยชน์ใช่ไหมครับคนที่จะเชื่อจะปฏิบัติตามไม่ไอ้นี่มันเพราะผลประโยชน์มันถึงมาบอกเราหรือมันมาอ้างนะบางทีเนี่ยบางคนก็ใช้คำว่าใช้คำแรงกันนะมารศาสนาศาสนาไหนก็แล้วแต่น่ะไอ้พวกมารพวกชัยฏอนพวกเลวพวกชั่วแล้วก็มาหากินกับศาสนาเนี่ยบางคนก็เรียกอะไรมารศาสนานะฉะนั้นเขาเนี่ยไม่ขอค่าตอบแทนหรือค่าจ้างรางวัลใดๆแก่พวกท่านก็เป็นการชี้เห็นถึงความบริสุทธิ์ใจและความจริงใจที่มาเรียกร้องแต่คำถามก็มีอยู่ว่าเอ้ยแล้วเขาเนี่ยใช่เขาไม่เอารางวัลแต่เขาเนี่ยอยู่บนสัจธรรมหรือเปล่าเพราะมันก็มีบางคนเขาก็ไม่ได้เอาค่าตอบแทนแต่เขานี่อยู่ในความหลงผิดก็เลยบอกว่าหุ่มมุตะดูนโดยที่พวกเขานั้นอยู่บนทางนำอันนี้ชัดเจนเลยว่าไอ้ที่มาว่าไม่เอารางวัลไม่เอาค่าตอบแทนเนี่ยแต่เขาหลงหรือเปล่าล่ะเขาอยู่บนสัจธรรมหรือเปล่าคำตอบคือว่าหุ่มมุตะดูนเขาอยู่บนทางนำนะเขาอยู่บนสัจธรรมความถูกต้องอยู่บนฮูดาเสร็จแล้วนะครับชายคนนี้ก็เลยบอกว่าบอกต่อนะครับบอกว่ามาลียาลาอะบุดุลละซีฟะตอรอนีวะอิไลฮิตุรจาอูนและทำไมเล่าฉันจะไม่เคารพภักดีผู้บังเกิดฉันและอย่างพระองค์เท่านั้นที่พวกท่านจะต้องถูกนำกลับไปก็เป็นเชิงคำถามว่าฉันจะไม่อิบาดะห์ต่อผู้ที่สร้างฉันได้ยังไงก็คือใครครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคนต่างๆนั้นเนี่ยกลุ่มชนเขาเนี่ยอะไรอิบาดะห์ต่อจเวตต่อรูปปั้นทำชีริกไม่ศรัทธาต่อรอซูลไม่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ชายคนนี้ที่มาจากสุดไกลเลยเนี่ยเข้ามาในเมืองเนี่ยจะไม่ให้ฉันอิบาดะห์ต่อผู้ที่ฟาตอรอนีฟาติรพระนามของอัลเลาะห์เนี่ยฟาติรพระผู้ทรงอะไรเนรมิตผู้สร้างมีซูเราะห์1ชื่อซูเราะห์ว่าฟาติรนะวัจญะตุอ่านได้มั้ยครับวัจญะตุวัจญะฮิยะลิลลซีฟาตอรัสสะมาวาติวัลอัรฎ์นี่แหละฟาตอรัสสะมาผู้ทรงเนรมิตทำให้เกิดความสวยงามวัจญะตุวัจญะฮิยะลิลลซีฟัตรัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ฉันผินหน้าวัจญะตุวัจญะฮิยะลิลลซีผินหน้าไปยังใครครับผู้ที่ฟัตรัสสะมาวาติวัลอัรฎ์สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮ์สร้างมานี่สุดยอดสร้างฟ้ามาเนี่ยไม่ต้องมีเสาไม่ต้องมีเสาในกุรอานก็บอกเหมือนกันบีกอยรีอามัดินตะรอนะฮะสร้างมาบีกอยรีอามัดไม่มีเสาพวกเจ้าก็เห็นกันอยู่แต่ถ้าเราไม่มีอะไรค้ำยันนี่ก็ร่วงนะเนี่ยตึกเนี่ยถ้าไม่มีเสาไม่มีอะไรเนี่ยก็เราก็นั่งอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีสิ่งค้ำยันต้องมีอะไรมายันอยู่อัลลอฮ์สร้างฉันมาเนี่ย
แล้วก็สร้างมาในรูปลักษณ์ที่สวยงามไม่ใช่อัปลักษณ์แต่สร้างมาในรูปลักษณ์ที่สวยงามสังเกตสัตว์ทั่วๆไปอ่ะนะส่วนใหญ่หรือแทบทั้งหมดอ่ะนะจะอยู่ในท่านอนเดินน่ะลองดูแมวที่บ้านเป็นไงเดินอย่างงี้อ่ะหรือเดิน4ขาเออ4ขาใช่ป่ะเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวอูฐอะไรตาอะไรเนี่ยที่บ้านมันเดินน่ะเดิน4ขาเคยเจองูเจอตะขาบมันท่าไหนงูมาท่านี้อ่ะอันนี้แต่มันจะฉกใช่แต่มันจะเลื้อยใช่ป่ะตะขาบก็มาแมงป่องก็มาท่าหนูอะไรที่อยู่ที่บ้านของเราเนี่ยมาแบบแน่นอนหมดมีเราอ่ะมาแนวไหนแนวตั้งมันดูสง่าไงอ่ะสมมุติว่าทุกคนมากันนอนมากันหมดเลยเนี่ยมาเรียนกันนอนผมก็มานอนด้วยอ้าวบรรยายกันนอนไปด้วยนอนบรรยายกับพี่น้องก็นอนฟังกันเฮ้ยมันก็ไม่ค่อยสวยแล้วใช่ป่ะเออมากันแนวตั้งมากันสง่ามาเลยแล้วเราสร้างมาสวยงามนะไม่เราไม่ต้องมาเปลี่ยนแล้วอัลเลาะห์ให้คิ้วอยู่บนเราจะเปลี่ยนหน่อยโกนคิ้วเอาไปอยู่ใต้ตากลายเป็นคนตาดำอดนอนไปพวกแพนด้าไปอีกฮะจมูกอัลเลาะห์ให้ลงมาอย่างงี้อ่ะถ้าอัลเลาะห์สร้างมาให้จมูกรูขึ้นไปบนทำไงครับอัลเลาะห์เดินฝนตกเดินสำลักไปตอกกอกกอกฮะจมูกรูขึ้นอยู่บนฝนตกเดินต่อได้ไหมล่ะหลบอย่างเดียวมือกันเนี่ยไปหมดลงก็ไหลไปหมดคิ้วทำไมอ่ะครับนอกจากสวยแล้วนี่กันเหงื่อถ้าไม่มีคิ้วก็ไปไงลงตาแสบอีกเพราะเหงื่อเราเค็มใช่ไหมครับมันมีความเหมาะสมของมันอยู่แล้วสวยงามอัลลอฮ์สร้างมาสวยงามเนี่ยก็บอกว่าทำไมเล่าฉันจะไม่เคารพภักดีต่อผู้บังเกิดฉันและอย่างพระองค์เท่านั้นและอย่างพระองค์เท่านั้นที่พวกท่านจะถูกนำกลับไปวะอิไลฮิตุรญาอูนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอญิอูนต้องกลับไปทำไมอ่ะเอากลับไปเจออัลลอฮ์แล้วก็จบอ่ะไม่ใช่กลับไปเนี่ยต้องสอบสวนถึงการงานที่เราได้ปฏิบัติในดุนยาฉะนั้นดุนยานี่เป็นดารุลอามันดารุลอิบติละดุนยานี่เป็นโลกแห่งการปฏิบัติเป็นโลกแห่งการทดสอบส่วนอาคิเราะห์นี่เป็นดารุลญะซาเป็นโลกแห่งการตอบแทนแล้วอาคิเราะห์นี่ไม่ทำแล้วอาคิเราะห์นี่ไม่มีละหมาดนะเออแต่มีมัสอะละห์มีประเด็นถ้าคนหนึ่งจะเคยดุนยาเนี่ยละหมาดตลอดรักการละหมาดแล้วไปในสวรรค์แล้วจะขออัลเลาะห์ละหมาดเนี่ยได้ไหมไม่ต้องมาถามผมนะอันนี้ให้เป็นมัสอะละห์ที่เขามีคนถามอยากทำอิบาดะห์น่ะอยู่ในดุนยาเนี่ยอัลเลาะห์รอมฎอนไม่ต้องพูดเพราะจันทร์พฤหัสนี่จันทร์พฤหัสตลอดนะ13 14 15ของเดือนอาหรับเนี่ยรักษาตลอดไปในสวรรค์แล้วอยากจะบวชล่ะเอออ่ะโดยพื้นฐานเนี่ยไปอาคิเราะห์เนี่ยไม่ทำแล้วตอบแทนมีแต่ความสุขอย่างเดียวนอนไปบนเตียงหน้าผลไม้ก็อยู่ใกล้มือก็เอื้อมไปนอนหยิบได้สบายๆนะบัดอะไรนั้นในโลกดุนยานี่จะกินทุเรียนทีนึงเป็นไงครับปีนกันเข้าไปนะจะแกะทุเรียนกันทีนึงอัลเลาะห์สับกันเละแล้วเละอีกยังไม่ได้กินแต่อาคิเราะห์ไม่ต้องไปลำบากนะนึกอะไรอัลเลาะห์ก็ให้มาตามนี่เรียนกันเยอะจนกระทั่งบรรยายแข่งกับผมได้แล้วบอกได้หมดเลยกินนึกอะไรก็มาเนี่ยฟังเยอะไงฟังเยอะนี่พูดได้เลยฟังอาจารย์เยอะจนกระทั่งนกเนี่ยบินอยู่เนี่ยนะอยากจะกินนกย่างเนี่ยปึ๊บเป็นนกย่างมาเลยอัลเลาะห์วะละห์มิฏอยริมมิมายัชตะฮูนและเนื้อนกที่พวกเขาปรารถนาชะฮวะมีอารมณ์มีความต้องการก็คือปรารถนาอยากจะกินเนื้อนกเนื้อนกนี่มันอร่อยนะวะละห์มิฏอยริมมิมายัชตะฮูนเนื้อนกนี่อร่อยคือถ้าเนี่ยต้องถามผู้ชายเนี่ยบุรุษทั้งหลายมุสลิมีนเนี่ยพอเราไปงานที่มีนกกระทาท่องเนี่ยผู้ชายนี่เข้าปีเข้าหาเลยผู้อันนี้ผู้หญิงบางคนก็ไม่กล้ากินแต่ผู้ชายนี่ชอบทอดอะไรเนี่ยอะไรกระเทียมพริกไทยอะไรทอด3ตัว100 2ตัว100อะไรพวกนู้นนะเออแล้วแต่ตัวเล็กตัวใหญ่ฮะแล้วบางทีเนี่ยหากินยากเช่นอะไรแกงเผ็ดปลาไหลอย่างเงี้ยผู้หญิงไม่กินต้องไปนู่นคลอง19อะไรพวกนั้นน่ะโรงเรียนมุสลิมวิทยาคารมีงานอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแกงแต่มันก็ไม่ได้แกงบ่อยๆหรอกปลาไหลก็ต้องไปหาตามนาตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันอาจจะไม่ไหวไปหาแล้วมึงอาจจะซื้อตามตลาดแต่ไปซื้อกับคน
กว่าจะมาขายในตลาดก็ต้องไปหาใช่ไหมล่ะต้องไปดักรันกันดักอะไรเงี้ยรู้จักรันไหมอายุปูนี้ไม่รู้จักไม่จะว่าไงล่ะรันผมยังรู้จักเลยรันที่ก็ใช้รันไม่ใช่รำรันมันเป็นเหมือนไม้ไผ่ประมาณเนี้ยหรือกระบอกใช้ดักอะไรนะดักปลาไหลตับซีกุรอานไปนู่นแล้วโอเคกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับไปทำไมครับเพื่อตอบแทนการงานที่เขาได้ปฏิบัติในดุนยาฉะนั้นอยากให้อัลลอฮฺตอบแทนเราอย่างดีก็ต้องทำดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันนี้คือหลักทำดีด้วยความอิคลาสก็ได้รับการตอบแทนที่นี่ทำดีแต่ไม่ทำเพื่ออัลลอฮฺก็ไม่เรียกว่าดีนะทำละหมาดแต่ไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮฺเนี่ยก็ไม่เรียกว่าดีนะแม้ว่าตัวงานมันจะดีแต่เจตนาไม่ดีก็ไม่ได้อะไรไม่ได้รับการตอบแทนถูกลงโทษอีกต่างหากเสร็จแล้วชายคนเนี่ยรอจุลุนที่บอกว่ามาจากอักซอนมาดีนาเนี่ยไกลเลยเคยได้ยินมัสยิดหนึ่งไหมมัสยิดฮารอมมักกะมัสยิดนบีแล้วก็มีมัสยิดหนึ่งที่ปาเลสไตน์เคยได้ยินไหมชื่อมัสยิดอะไรอักซออักซอเนี่ยแปลว่าไกลเนี่ยไกลสุดเนี่ยเนี่ยชายคนหนึ่งมาอักซอแปลว่าไกลนี่มาจากไกลเลยนะจากที่ไกลเลยเนี่ยบอกต่อบอกว่าอัตตะคิดุมินดูนิฮิอาลิฮะอียูดิดินิรเราะห์มานุบิดุรรินลาตุกนีอันนีชะฟาอะตุฮุมชัยอ์เอาวะลายุนกิดูนจะให้ฉันยึดถือพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์กานั้นหรือหากพระผู้ทรงปราณีทรงประสงค์จะก่อความทุกข์ยากแก่ฉันและการชะฟาอะห์ของพวกเขาจะไม่ก่อประโยชน์อันใดแก่ฉันเลยและพวกเขาก็จะช่วยฉันให้รอดพ้นจากการลงโทษไม่ได้เลยก็คือจะเอายึดพระเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์นี่อาลีฮะนี่เป็นพระวจนะว่าอีลาหุนอัลลอฮ์นี่อีลาหุนวาฮิดใช่ไหมเป็นพระเจ้าองค์เดียวอาลีฮะนี่ก็คือบรรดาพระเจ้าก็เรียกพระเจ้าเหมือนกันนะแต่มันคือพระเจ้าจอมปลอมพระเจ้าที่มนุษย์อุปโลกขึ้นมาปกติคำว่าพระเจ้าอ่ะพระเจ้าต้องอะไรต้องให้อะไรกับเราได้ใช่ป่ะให้คุณให้โทษเราจะใช้คำอะไรก็แล้วมีอภินิหารให้เป็นให้ตายเนี่ยนึกถึงความเป็นพระเจ้าใช่ป่ะให้คุณให้โทษได้อ้าวแล้วสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นมาด้วยกับมือของตัวเองมันจะให้คุณให้โทษได้ไหมไม่ได้มนุษย์ต่างหากที่อะไรครับทำมันขึ้นมาเขาก็เลยบอกฉันจะเอายึดพระเจ้าอื่นอย่างนั้นเหรอจากพระองค์เนี่ยอื่นจากอัลเลาะห์อย่างนั้นหรือนะครับถ้าอัลเลาะห์ต้องการนะครับที่จะให้เกิดความทุกข์ยากแก่ฉันเนี่ยสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันช่วยได้ไหมช่วยไม่ได้จะมาชะฟาอะห์ได้ไหมชะฟาอะห์คืออะไรช่วยเหลือไม่ได้โดยเฉพาะในวันกิยามะห์เราทุกคนเนี่ยปรารถนาอยากจะได้ชะฟาอะห์กันทั้งนั้นนะครับเพราะในวันกิยามะห์เราก็มีบาปอะไรติดตัวกันเราก็อยากได้ชะฟาอะห์แต่ชะฟาอะห์นี่ไม่ใช่ได้กันง่ายๆนะหรือได้กันทุกคนชะฟาอะห์หรือการช่วยเหลือเนี่ย1อัลลอฮ์ต้องอีเดนก่อนอัลลอฮ์ต้องอนุมัติก่อนหนึ่งในนั้นแน่นอนเนี่ยนบีมุฮัมมัดก็จะเป็นผู้ที่ชาฟะขอต่ออัลลอฮ์ให้ช่วยใครบ้างก็มีหลายแบบชาฟะของนบีนี่เยอะมากบรรดามาลาอิกะห์บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยพวกนี้จะได้ชาฟะหมดเลยก็คือได้รับการอนุมัติที่จะให้ช่วยเหลือคนนั้นคนนี้แน่นอนแต่อีกอันนึงก็คืออัลลอฮ์จะต้องพอใจกับผู้ที่ถูกให้ช่วยด้วยหนึ่งอัลลอฮ์อนุมัติแล้วยกตัวอย่างเช่นนบีอัลลอฮ์เนี่ยอนุมัติให้นบีมุฮัมมัดแล้วอันนี้อัลลอฮ์ต้องอนุมัติสองเมื่ออนุมัติแล้วเนี่ยจะไปช่วยใครเนี่ยอัลลอฮ์ต้องยินยอมต้องยอมรับหมายถึงอัลลอฮ์ต้องพอพระทัยด้วยจะไปช่วยกับคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์คนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้อันนี้จบเลยนะคนที่เป็นคนกาเฟรตายในสภาพที่เป็นมุชริกกาเฟตเนี่ยอันนี้จบเป็นชาวนรกจบแล้วแล้วช่วยใครได้บ้างอ๋อช่วยคนที่ไม่ตั้งบาคีต่ออัลเลาะห์อาจจะมีบาปอ่ะอาจจะมีความผิดนบีมุฮัมมัดช่วยเช่นอาจจะถูกลงโทษอ่ะขอว่าไม่ต้องถูกลงโทษไปสวรรค์เลยเอาเข้าสวรรค์ช้าขอให้เข้าเร็วนะครับเป็นอยู่ในนรกอ่ะขอให้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือขอให้ดีขึ้นหรือให้เบาเข้าสวรรค์เข้าเร็วขึ้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยชาฟาอะนะครับแล้วก็อะไรมันก็ไม่และมันก็ไม่สามารถช่วยฉันได้
สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถที่จะให้คุณให้โทษได้แล้วทำไมมนุษย์เนี่ยกลับไปขอสิ่งต่างๆเหล่านี้เห็นไหมครับว่ามนุษย์ในโลกใบนี้เนี่ยหลงผิดอีกมากมายเราจะมีเวลามาทะเลาะกันอยู่อีกเหรอมุสลิมยังจะทะเลาะกันอยู่อีกมีคนที่เขาหลงเนี่ยเราต้องช่วยต้องจับมือกันแล้วก็ต้องช่วยเขาให้เขามาสู่ทางสว่างสู่อันนูรเขายังอยู่ในซูลูมาตอยู่ในความมืดอยู่ในชีริกกูฟูดมาอาซีการฝ่าฝืนเรื่องของหมอดูมีคนเขาพูดเจ็บเหมือนกันนะเป็นข้อความเคยอ่านเจอไอคนที่เป็นหมอดูเนี่ยจบป.4แต่ไอคนที่มาหาหมอดูเนี่ยจบด็อกเตอร์ดูคนที่จบด็อกเตอร์หรือจบปริญญาตรีเนี่ยจะมีอะไรครับความคิดความอ่านมากกว่าเนี่ยจบป.4 อ่ะไม่ได้ดูถูกคนจบป.4 นะแต่อะไรครับมันเรียนสูงประสบการณ์ความรู้ต่างๆโลกทัศน์ได้เจออะไรต่างๆเรียนวิทยาศาสตร์เรียนอะไรต่างๆคณิตศาสตร์เรียนวิชาเยอะแยะมากมายเรียนเป็น10 10ปีแต่กลับไปหายวะนี่ซึ่งไม่ได้เรียนเหมือนกับเขาเลยนะหมอดูจบป.4ไอคนไปหาหมอดูจบด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เชื่อป.4แล้วก็เอาอะไรมาก็รู้มาบอกแล้วก็เชื่อทำไมเขาเชื่อพี่น้องครับเพราะหัวใจของเขานี่มันอยู่กับความมืดถ้าหัวใจเขามีความสว่างเขาจะไม่ไปทำอย่างนั้นและคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยกลับถูกยอมรับในสังคมนะไปออกทีวีช่องต่างๆด้วยฮะได้ไปออกทีวีด้วยอะไรฉันอาภินิหารฉันบอกนู่นบอกนี่ได้อันนี้ตลบตะแลงหมดแหละนะครับแล้วคนก็โอ้โหไปเชื่อไปอะไรต่างๆหลงผิดกันหมดเราอัลฮัมดุลิลละห์ศาสนาไม่ให้เรายุ่งเรื่องพวกนี้ไปเชื่อเรื่องพวกนี้นี่ชีริกตกศาสนาได้นะครับหรืออาจจะถึงขั้นบาปใหญ่นี่ก็คือไปหานี่นบีบอกว่าแค่ให้หมอดูเนี่ยแค่ดูเฉยให้ทํานายเฉยเนี่ยละหมาดไม่ถูกตอบรับ40วันแล้วนะดูเฉยดูลายมือให้หน่อยก็บอกงั้นไม่เชื่อหรอกละหมาด40วันไม่ถูกตอบรับนะครับแล้วต้องละหมาดมั้ยแล้วต้องละหมาดมั้ยชัดๆแล้วต้องละหมาดมั้ยเรียนกันมา20ปีแล้วต้องละหมาดเพราะทําไมละหมาดอีกโดนอีกกระทงอีกทิ้งละหมาดต้องละหมาดแต่ละหมาดนั้นน่ะอัลเลาะห์จะไม่รับต้องทําหน้าที่และถ้าเชื่อด้วยถือว่าปฏิเสธสิ่งที่ถูกประทานให้กับนบีมุฮัมมัดฟะกอดกะฟะรบิมาอุนซิลอะลามุฮัมมัดปฏิเสธอะไรสิ่งที่ถูกประทานให้นบีมุฮัมมัดปฏิเสธอะไรครับปฏิเสธกุรอานคนที่ปฏิเสธกุรอานเป็นไงครับจบเลยเป็นกาเฟรเห็นมั้ยครับนี่ศาสนาจึงปรามอย่างรุนแรงฆ่าโทษรุนแรงคนที่หาอย่าว่าแต่เชื่อนะแค่ดูเล่นๆแล้วตอนนี้มันมาหมดทั้งเมสเซจก็มาหน้าเฟซหน้าเพจอะไรมามันหมดเมสเซจก็ส่งมาจังเลยดวงนู่นนู่นบางทีมีหนังสือเปิดราศีนู่นราศีนี่อัลลอฮ์อย่าไปนั่นเลยนะอย่าไปเว็บอย่าไปไอ้นิดนึงอย่าเลยและหนังสือพวกนี้ถ้ามีนะก็อย่าไปซื้ออ่านเลยเพราะมันจะทำให้จิตใจเราวอกแวกครับเฮ้ยนิดนึงเว้ยอ้าวเฮ้ยใช่ด้วยวะเอาแล้วสิไปเลยคราวนี้เฮ้ยไม่เชื่อหรอกว่าวันผ่านไป 2-3 วันมาเปิดเฮ้ยใช่วะเฮ้ยตรงวะเสร็จเลยครับนี่ศาสนาจึงตัดเลยไม่ให้เราไปยุ่งพวกนี้จะดูเล่นดูจริงเล่นๆก็ไม่ได้เพราะอะไรครับจิตใจของมนุษย์เนี่ยพอเรามันมีอะไรมาโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาคนที่มีความลำบากพอเรามันมีอะไรเข้ามานิดนึงในหัวใจในภาวะตอนนั้นเนี่ยบางทีไม่รู้จะพึ่งใครเนี่ยแล้วมันมีสิ่งที่มีคนมาบอกคนไม่สบายป่วยหนักก็อยากจะหายมีใครมาบอกเนี่ยไปหมดแหละอ้าวระยองเขามีคนรักษาดิไประยองก็ไปต่อแถวคนเป็นร้อยรอหลายชั่วโมงก็รอทำไมอะครับเพราะอยากจะหายไงเรารู้ถึงคนที่เจ็บป่วยไม่สบายเนี่ยอยากจะหายกันหมดแต่เราจะต้องขอต่อรออย่าไปขอต่อสิ่งอื่นไม่หมอที่เขารักษาไม่ได้ผิดหลักศาสนาเนี่ยรักษาได้นะแต่อย่างที่บอกอันนี้คือหมายถึงว่าเราอยากจะหายเนี่ยแม้ว่าจะรอนานไปไกลขนาดไหนเราก็ไปอ่ะต่อมาครับอายะที่24
อินนีอีดัลลาฟีฎอลาลิมมุบีนแล้วก็อายะห์ที่25อินนีอามันตุบิร็อบบิกุมฟัสมาอูนแท้จริงเมื่อนั้นฉันจะอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งแท้จริงฉันศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกท่านดังนั้นพวกท่านจงฟังฉันคือถ้าอะไรครับถ้ายังเชื่อยังกล่าวว่าอื่นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นแน่นอนฉันก็จะอยู่ในฟีฎอลาลิมมุบีนอินนีอิซัลลาฟีฎอลาลิมมุบีนอยู่ในความหลงผิดที่ชัดเจนคือดอลาลานี่มันหลงผิดแล้วนะมุบีนหลงผิดอย่างชัดเจนคือหลงผิดแบบเต็มๆเลยถ้าเชื่ออื่นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและเขาบอกว่าอินนีอามันตุบิร็อบบิกุมฟัสมาอูนฉันศรัทธาต่อพระเจ้าของท่านดังนั้นพวกท่านจงฟังฉันตรงนี้นะตัฟซีรอธิบายเป็น2มุม1ชายคนนี้พูดกับบรรดารอซูลที่ว่าอยู่กับกลุ่มชนแล้วก็ชายคนนี้มาใช่มั้ยครับก็พูดกับบรรดารอซูลว่าฉันศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกท่านหรือนักตัฟซีรอธิบายว่าคนคนนี้พูดกับกลุ่มชนของเขาแหละว่าอะไรครับฉันศรัทธาต่อพระเจ้าของพวกท่านก็เรียกว่าเป็นพระเจ้าเพราะอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าของทุกๆสิ่งจะปฏิเสธไม่เอาอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าอัลเลาะห์ก็เป็นพระเจ้าอยู่ดีแหละอ้าวถ้าไม่เอาล้อเป็นพระเจ้าก็ไม่ต้องเอาอากาศของล้อสิถ้าไม่เอาล้อเป็นพระเจ้าอันนั้นก็ไม่ต้องเอาอากาศไม่ต้องเอาแสงแดดไม่ต้องเอากลางวันกลางคืนไม่ต้องเอาริสกีของอัลลอฮ์ฮะไม่ต้องมีคู่ครองไม่ต้องมีเมียไม่ต้องมีสามีทำไมอ่ะก็ผู้หญิงผู้ชายอัลลอฮ์ก็สร้างมาคนเป็นคู่อัลลอฮ์ก็กำหนดมาแล้วมีบางคนถามนะเรื่องคู่เนี่ยเนื้อคู่เนี่ยขอแวะนิดหนึ่งเรื่องเนื้อคู่บางคนบอกว่าผู้ชายเนี่ยเข้าใจได้ว่าโอเคผู้ชายเป็นฝ่ายอาภาษาง่ายๆเนี่ยฝ่ายรุกก็คือไปหาไปบอกไปมันกล้าพูดกว่าผู้หญิงเนี่ยถูกไหมผู้ชายอ่ะนะฝ่ายเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยจะไปมั่นใครจะไปขอใครอ่ะเนี่ยผู้ชายเขาไม่ใช่ว่าผู้ชายหน้าด้านอ่ะนะเดี๋ยวบอกผู้ชายเขาจะมีความกล้ามากกว่าผู้หญิงแต่ผู้หญิงอ่ะจะไปรุกอ่ะมันก็นะผู้หญิงจะไปพูดไปจริงๆหลักการศาสนาผู้หญิงก็สามารถเสนอได้นะเห็นว่าโอเคผู้ชายมีอะไรนะมีอีมานละมงละมาดีอยู่ในหลักการศาสนาก็อาจจะผ่านแต่ผ่านคนอื่นไปผ่านผู้ใหญ่อะไรไปอย่างเงี้ยครอบทางครอบครัวของผู้ชายอย่างเงี้ยหรือให้คนอื่นผ่านอีกทีนึงไม่ใช่ไปผู้หญิงไปพูดโดยตรงก็ผู้หญิงอาจจะพูดกับวลีกับพ่อเขาพ่อเขาก็อาจจะไปพูดกับผู้ชายหรือไปพูดกับครอบครัวของผู้ชายว่าไปบางคนบอกว่าเนื้อคู่เนี่ยมันคืออัลเลาะห์กำหนดมาหรือยังอ๋อก็กำหนดมาแล้วแต่บางคนบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วฉันจะทำยังไงเพราะเราบอกว่าถ้าเรื่องริสกีอัลเลาะห์กำหนดหรือยังกำหนดแต่เราต้องหาไหมก็ต้องหาไม่ใช่นอนกระดิกเท้าอยู่บ้านแล้วริสกีจะร่วงมาบนหลังคาเหรอไม่ใช่ก็ต้องไปทำมาหากินริสกีอัลเลาะห์กำหนดแล้วใช่ป่ะใช่เอาแล้วคู่ครองล่ะอัลเลาะห์กำหนดไหมก็กำหนดแล้วริสกีก็ต้องไปหาผู้หญิงก็เลยมีคำถามว่าอ้าวฉันก็อยากมีคู่ครองอยากมีสามีที่ดีมีอีหม่านฉันก็ต้องแสวงหายังไงอ่ะฉันจะไปบอกขอแต่งเขาเหรอแสวงหาไงอยากได้ผู้ชายที่ดีหรือขอดูอาอย่างเดียวคำตอบก็คืออาดูอาก็ขอไปแต่ก็มีทางอื่นผ่านคนอื่นได้ทำหน้าที่ได้เพราะผู้หญิงดีๆเนี่ยเขาก็อยากมีสามีที่ดีเหมือนกันอยากจะได้สามีที่เป็นคู่ที่ดูแลเขาได้เขาดีเนี่ยเขาก็ไม่อยากเอาสามีที่เละเทะมาตบมาตีมาด่าเขามาทำให้เขาเหนื่อยฮะโอ้บางทีเนี่ยดูข่าวแค่เป็นข่าวบางส่วนนะผู้หญิงถูกสามีกระทืบบ้างตบบ้างเตะบ้างบางทีเอามีดมาจี้บ้างเอาปืนจ่อหัวขู่เงี้ยลองนึกสภาพดิลูกสาวเขาเนี่ยเขาเลี้ยงมาอย่างดีแต่พอเราไปเจอไอ้ผู้ชายที่ระยำพวกเนี่ยพวกระยำนะครับถ้าคำขนาดนี้ต้องระยำนะแล้วก็อะไรครับพ่อแม่เขาจะทนได้อะลูกสาวเขาไปถูกทำอย่างนั้นบางทีเนี่ยทำต่อหน้าพ่อแม่เขาเลยนะตบลูกสาวเขาต่อหน้าพ่อแม่โอ้โหไม่ใช่ว่าให้เป็นภรรยาแล้วนี่แล้วจะทำอะไรได้ถ้ามาตบตีลูกสาวเขาต่อหน้าพ่อแม่นี่มันยิ่งหยามนะทำลูกสาวเขานี่เจ็บปวดแล้วนะมาทำต่อหน้าเขานี่เจ็บปวดมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับพี่น้องมันก็อยู่ที่พ่อแม่วาลีด้วยว่าท่านเนี่ยแต่งลูกสาวให้กับใครพอถ้าท่านไม่เรื่องแต่แรกใครก็ได้เห็นว่ามีตังค์นี่ก็มีตังค์มันรวยมีลูกคงสบาย
แต่ถ้าไม่มีอีมานนะก็เรียบร้อยครับไม่นานหรอกเขาบอกมีคนหนึ่งมาถามอุลามาฉันจะแต่งลูกสาวให้กับใครเขาบอกแต่งให้กับคนที่มีตักวามีความยำเกรงเขาไม่บอกเอารวยเขาบอกเอาคนที่มีความตักวาถ้าเขาพอใจนางนี่เขาจะให้เกียรตินางแต่ถ้าเขาไม่พอใจนางนี่เขาจะไม่ทำร้ายนางชัดเลยครับคนที่มีความยำเกรงนะถ้าพอใจก็จะให้เกียรติแต่ถ้าไม่พอใจนะก็จะไม่ทำร้ายเพราะอะไรเพราะกวนเหรอพูดนาซีฮัดบอกภรรยาบอกเมียแต่ไม่พอใจจะตบตีอ่ะไม่ลงไม้ลงมือเอากันเป็นบาดแผลนี่ไม่มันก่อนเนี่ยอ่านอ่านแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยจริงคนเนี่ยพอเรามาขอละรวยอย่างนี้มีตังค์อ่ะนะเป็นไงครับผู้หญิงตอบรับวลีนี่ยกให้เพราะมีตังค์แต่เวลาคนจนมาขอเนี่ยฝ่ายหญิงบอกว่าไงเดี๋ยวขอละหมาดอิสติคอรอก่อนเขาบอกจริงเลยเวลาคนจนมาขอนี่เดี๋ยวขออิสติคอรอก่อนแล้วเขาบอกอัลฮัมดุลิลลาห์ขอสรรเสริญอัลลอฮ์ที่คนจนเนี่ยสามารถเตือนให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยซิกรุลลอฮ์คนจนคนนี้เนี่ยเตือนให้ผู้หญิงซิกรุลลอฮ์เพราะเขาบอกขออิสติคอรอก่อนแสดงว่าเข้าหาอัลลอฮ์แล้วกลายเป็นว่าคนจนนี่แหละทำให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยนำลึกถึงอัลลอฮ์อิสติคอรอนี่ก็คือบอกเพื่อรักษาน้ำใจถูกป่ะเอาแหละใจอิสติคอรอจริงๆแต่คือบอกเลยบอกตัดเลยเนี่ยมันก็เสียน้ำใจอ่ะคนจนมาก็เลยบอกเดี๋ยวขออิสติคอรอก่อนแล้วกันจริงๆก็ไม่อยากจะเอาหรอกเพราะจนใช่ป่ะเขาบอกเลยว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ขอสรรเสริญอัลลอฮ์ที่ชายจนๆอย่างนี้แหละเตือนให้ผู้หญิงระลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาได้อะต่อมาครับอายะที่26 27ครับ2อายะสุดท้ายในวันนี้นะครับที่เราจะทำการอธิบายในซูเราะห์ยาซีนกีลาดคูลินญันนะกีลาดคูลินญันนะตะกอลายะไลตะกอมียะอะลามูนมีเสียงกล่าวว่าจงเข้าไปในสวรรค์เขากล่าวว่าโอมาดว่าหมู่ชนของฉันได้รับรู้ก็คือสภาพของฉันบิมากอฟารอลีร็อบบีวะจาอะลานีมินัลมุกรอมีนถึงการที่พระเจ้าของฉันทรงอภัยให้แก่ฉันและทรงทำให้ฉันอยู่ในหมู่ผู้มีเกียรติอัลลอฮ์พี่น้องครับคนที่ยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์นี่แม้ว่าในดุนยาเขาจะถูกทดสอบขนาดไหนแต่วัลอากิบะตุลิตักวาวัลอากิบะตุลิลมุตตะกีนบั้นปลายที่สวยงามมันจะเกิดมันจะได้กับคนที่มีความยำเกรงชายคนนี้เนี่ยเตือนแต่กลุ่มชนพวกนี้เนี่ยก็อะไรครับกลุ่มรุมทำร้ายเขาจนกระทั่งตายทำร้ายคนเนี่ยที่มาเตือนดูชายคนนี้นะมาเนี่ยหวังดีกับกลุ่มชนนะก็มาเตือนบอกให้ศรัทธาต่อบรรดารอซูลทั้งหลายเขาศรัทธาต่ออัลเลาะห์เขาปฏิเสธต่อเจเวตต่อรูปปั้นที่มันไม่ให้คุณไม่ให้โทษมาเตือนเพื่ออะไรอยากจะให้กลุ่มชนเนี่ยอยู่ในทางที่สว่างทางที่ถูกต้องแต่กับกลุ่มชนของเขาเนี่ยกลับฆ่าเขาซะสุดท้ายแล้วตายแล้วนี่มีเสียงกล่าวหรืออัลเลาะห์ได้บอกเขาว่าเข้าไปสวรรค์คนนี้เนี่ยได้เข้าไปในสวรรค์แล้วในดุนยาเนี่ยคนตายนี่เป็นไงครับร่างก็อยู่ในกูโบสอ่ะนะใช่มั้ยคนตายชะฮีดเนี่ยเขาก็ถูกฝังในหลุมฝังศพเหมือนกันแหละตายชะฮีดตายในสมรภูมิศาสนานะแต่คนที่ตายชะฮีดเนี่ยวิญญาณเขาจะไปอยู่ในนกสีเขียวที่โบยบินอยู่ในสวรรค์คนนี้เนี่ยก็ได้ไปอยู่กลุ่มของพวกชะฮีดแม้ว่าร่างเขาจะถูกฝังอะไรครับในดุนยาพอเราไปแล้วได้พบกับสิ่งที่อัลเลาะห์ได้เตรียมให้มันมีความสุขอะไปอยู่ในสวรรค์ของอัลเลาะห์ชายคนนี้เนี่ยตอนเป็นเนี่ยหวังดีกับกลุ่มชนตายไปแล้วก็หวังดีอีกคืออะไรครับอยากจะกลับไปหากลุ่มชนเลือกเกินอยากจะไปบอกเลือกเกินว่าฉันตายแล้วเนี่ยฉันได้พบอะไรกับสิ่งที่อัลเลาะห์ได้เตรียมไว้ให้ตอนเป็นก็ห่วงกลุ่มชนตอนตายก็ห่วงอยากจะให้เชื่อศรัทธาจะได้มีความสุขเหมือนกับเขาแต่มันกลับมาได้ไหมมันก็กลับมาบอกไม่ได้สื่อสารกันไม่ได้แล้วบีมากอฟารอลีด้วยกับอะไรด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ได้พระบุญของฉันได้อภัยให้กับฉันวาจาและนีมินมุกรอมีนและทรงทำให้ฉันอยู่ในหมู่ผู้ที่มุกรอมีนผู้ที่ได้รับเกียรติยกย่องอัลลอฮ์ยกฐานะเขาให้สูงส่งฉะนั้นพี่น้องผู้รับศรัทธาทั้งหลายครับคนที่ยืนหยัดในหลักการของศาสนา
แม้ว่าจะถูกว่าถูกทำร้ายถูกกล่าวหาต่างๆนานาขอให้อดทนนะครับเพราะบั้นปลายมันจะได้กับเขาท่านนบีมุฮัมมัดไม่ต้องพูดถึงว่าถูกกล่าวหาถูกประณามถูกขับไล่จนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยถูกเข่นฆ่าถูกขับไล่อยู่ไม่ได้มักกะฮ์เป็นที่ไหนอ่ะมันคือบ้านเกิดของนบีนบีอยากออกจากมักกะฮ์ไม่ได้อยากออกตอนถูกขับไล่ออกไปแล้วเนี่ยหันมาหามักกะฮ์บอกว่าเจ้าเนี่ยเป็นเมืองที่อัลลอฮ์รักนบีรักมักกะฮ์ไม่อยากจะออกไปลองคิดดูพี่น้องครับจะจากบ้านของตัวเองจะจากที่ตัวเองเคยเกิดเนี่ยหันมาดูเนี่ยน้ำตามันไหลไหมล่ะนบีอยู่ไม่ได้ต้องถูกขับไล่ก็ต้องหนีทั้งที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนและนบีมาจากไหนอ่ะจากเผ่ากุเรชจากบานีฮาชิมซึ่งเป็นตระกูลที่มีเกียรติเป็นที่รู้จักในเมืองมักกะฮ์แต่อยู่ไม่ได้ทำไมอยู่ไม่ได้ครับเนื่องจากเอาสัจธรรมมาบอกและมันค้านกับที่พวกเขาเคยเป็นอยู่ก็คือการกราบไหว้อื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้านบีมูฮัมหมัดทำตามที่พวกเขาต้องการโอ้นบีมูฮัมหมัดจะเอาสาวคนไหนล่ะเดี๋ยวเขาจัดให้มูฮัมหมัดอยากจะเป็นหัวหน้าไหมเดี๋ยวจะเอาตำแหน่งให้ฮะมูฮัมหมัดอยากได้ทรัพย์สินเดี๋ยวจะประเคนให้แต่ขออย่างเดียวว่าอย่าประณามอย่าว่าพระเจ้าของเรานบีมูฮัมหมัดไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อเอาใจใครถูกส่งมาไม่ใช่มาต้องการยศต้องการตำแหน่งต้องการผู้หญิงที่จะเอามาล่อไม่ให้มาต้องการให้กลุ่มชนเนี่ยได้ไปสู่สัจธรรมความจริงความถูกต้องออกจากซุลุมาตความมืดทั้งหลายเนี่ยมาสู่อนูรมาสู่แสงสว่างแต่แน่นอนครับหนทางมันไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบมันก็ต้องมีขวากหนามแน่นอนนะครับถ้าเราบอกว่าอยู่ในดุนยาอยากชิลๆสบายโรยด้วยกลีบกุหลาบก็คงไม่ใช่แนวทางของบรรดานบีและรอซูลแน่นอนเพราะแนวทางของพวกเขาเนี่ยเต็มไปด้วยกับขวากหนามกับอันตรายต่างๆที่จะมันประสบยิ่งอดทนมากทดสอบเยอะมันก็สูงเหมือนลูกบอลน่ะลูกยางอ่ะยิ่งอะไรครับยิ่งตีแรงมันก็อะไรครับยิ่งเด้งสูงใช่ไหมยิ่งตีมันหนักมันก็ยิ่งเด้งสูงผู้ศรัทธาถูกทดสอบหนักก็ถือว่าได้ตำแหน่งที่สูงส่งตามไปด้วยนะครับก็คงจะใช้เวลากับพี่น้องจริงๆได้ประมาณอีกสัก5นาที6นาทีมีคำถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีก็เป็นจะได้ตบท้ายปิดท้ายเรื่องรอมฎอนนิดนึงถามก่อนก็ได้ครับเผื่อคำถามจะยาวกุนูดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคําที่คําถามเนี่ยก็ยังไม่เคลียร์นะว่ามันคือยังไงละหมาด8แล้วละหมาดตะรอวีห์8แล้วและอิหม่ามบอกว่าให้สู้ซะดาไม่เข้าใจเขาเรียกว่าสุยูดตีลาวะสุยูดเนื่องจากการอ่านซึ่งมีอยู่15ที่ในอัลกุรอานไม่ผมจะดูก่อนว่าใช่หรือเปล่าอาจจะเข้าใจผิดแล้วก็ไปเข้าใจคาดเคลื่อนไม่เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนเผื่อว่าก้านเนี่ยอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนก็คือว่าในอัลกุรอานจะในละหมาดหรือนอกละหมาดเนี่ยถ้าเราอ่านอัลกุรอานและไปเจอตรงจุดนั้นน่ะที่ให้มีการสุญูดเนี่ยถ้าในละหมาดก็ลงไปสุญูดเลยไม่ต้องรู้กลัวถ้านอกละหมาดเช่นอ่านนั่งกุรอานอยู่เราก็ลงไปสุญูดไม่ต้องไปยืนแล้วก็ลงก็นั่งอยู่ก็ลงไปสุญูดเลยสุญูดตีลาวะแปลว่าการอ่านเนื่องจากการอ่านไม่อันนี้ก็เลยอาจจะฟังผิดฟังเพี้ยนในคำแต่ประเด็นคือว่าทำไมละหมาดแล้วเขาลงไปเพราะเขาอ่านไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าเขาถึงสุญูดตีลาวะแต่ทำไมบอก3รอบยังงง3รอบเนี่ยยังทำไม3รอบอ่ะละหมาดวิเตสป่ะไม่ใช่วิเตสที่หนักนี่ก่อนสุญูดหมายถึงว่ามีอ่านอะไรอีกไหมเป็นละหมาดแล้วก็ไปอ่านแล้วก็
สามรักอัดเลยเหรอทุกรักอัดเนี่ยจะมีลงสู่ตีลาวาเหรออันเดียวอันเดียวรักอัดแรกทำสามรักอัดหลังจากแปดแล้วแล้วก็ทำสามก่อนที่จะทำวีเตสอีกสามเหรอโอ้ไม่เคยเจอโอ้ไม่เคยเจอมันคืออะไรเนี่ยเออมันมีละหมาดอะไรมาขั้นนี่งงเหมือนกันถามเขาหน่อยถามดีๆนะไม่ต้องไปเสียงดังกับเขานะไปถามเขาหาความรู้พอเขาเรียกว่าสุญูดตีลาวะเนื่องจากตีลาวะแปลว่าอ่านสุญูดเนื่องจากการอ่านก็คืออ่านกุรอานไปถึงตรงนั้นไม่ว่าจะในละหมาดหรือนอกละหมาดก็ตามแต่บอกว่าละหมาดตอรอวีห์8แล้วก็มาละหมาดอีก3แล้วเราก็อัดแรกแต่ยังไม่ละหมาดวิเตสแล้วก็ละหมาด3แล้วก็เราก็อัดแรกอ่ะคือละหมาดเนี่ยเราไม่รู้หรอกแต่ว่าโอเคถ้ามันอยู่ในละหมาดจะตะรอวีตะฮัจญุดกิยามุลเลนะก็แล้วแต่อ่านไปเจอตรงนั้นก็ซุนนะก็ให้ลงสุญูดแล้วก็ขึ้นมาก็อาจจะอ่านต่อหรือไม่อ่านต่อก็ลงไปรุกวะก็ว่าไปก็อันเนี้ยผมก็งงเหมือนกันว่าก็ไม่เคยเจอเหมือนกันได้ลองไอ้นั่นดูนะครับผมก็งงเหมือนกันว่ามันคือละหมาดคืออะไรแต่ว่าถ้าอ่านไปในละหมาดนั้นแล้วเจอตรงสุญูดตีลาวะก็เป็นเรื่องปกติที่เป็นซุนนะห์ที่เราจะลงไปสุญูดนะครับได้อีกสักหนึ่งคำถามครับอัลลอฮุมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบุนอัฟวะฟะฟูอันนีอ่านตอนไหนใช่ไหมครับโอเคดีมากครับเป็นเนี่ยแหละคือไฮไลท์เลยไฮไลท์ของการขอดุอาเนี่ยในช่วง10คืนสุดท้ายเนี่ยก็คือดุอาจะเรียกว่าดุอาเด็ดก็ได้เพราะนบีสอนท่านหญิงไอชาท่านหญิงไอชาบอกว่านบีคะคะนี่คือแปลภาษาไทยนะให้เพาะนบีคะถ้าฉันรู้ว่าคืนไหนเป็นคุณตุนก๊อตเนี่ยฉันจะอ่านอะไรฉันจะกล่าวอะไรนบีก็เลยบอกเธอให้กล่าวอย่างนี้นบีสอนดุอาเนี่ยและสอนให้คนที่เป็นคนใกล้ชิดกับนบีมากที่สุดคือภรรยาและสอนให้กับภรรยาที่นบีรักที่สุดคือท่านหญิงไอชะและสอนให้กล่าวในคืนที่ดีที่สุดในรอบปีคือไลตุลกอดและอยู่ในเดือนที่ดีที่สุดคือเดือนรอมฎอนอัลลอฮ์นบีก็ต้องคัดดุอาที่สุดๆนะที่สุดยอดให้กับภรรยาที่รักให้กับเดือนที่ประเสริฐให้กับค่ำคืนที่ดีนบีก็เลยบอกให้เธอกล่าวอย่างนี้อัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบุลอัฟวะฟะฟูอันนี3ช่วงอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบุลอัฟวะฟะฟูอันนีโอ้อัลเลาะห์แท้จริงพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้ทรงอภัยตุฮิบุลอัฟวะรักการอภัยฟะฟูอันนีได้โปรดอภัยให้กับฉันไม่น่ายากนะถ้าไม่ได้จริงๆขอเป็นภาษาไทยในสำนวนนี้แต่ผมดูแล้วพวกเราไม่เหลือบากกว่าแรงไหนอินชาอัลเลาะห์ได้อยู่แล้วแต่สมมุติว่าไม่ได้จริงๆอาจจะเป็นมุสลิมใหม่หรือว่าไม่ได้ไม่คุ้นเลยก็โอ้อัลลอฮ์พระองค์เป็นผู้ทรงอภัยรักการอภัยได้โปรดอภัยให้กับฉันด้วยแค่นี้อ่านหลายๆเที่ยวซ้ำๆไปเรื่อยๆอ่านตอนไหนอ่านในยามค่ำคืนอันนี้หลักๆอยู่แล้วเพราะเราตุนก๊อตเนี่ยเกิดในตอนคืนอ่านตอนไหนได้อ่านในละหมาดหรือนอกละหมาดได้หมดในละหมาดอ่านตอนไหนเนี่ยตอนสุญูดดีใกล้ชิดอัลลอฮ์ตอนสุญูดเนี่ยจะไปละหมาดกิยามุลเลนตะฮัจญุดกับเขาหรือจะละหมาดที่บ้านครอบครัวกับสามีกับภรรยาหรือละหมาดคนเดียวก็แล้วแต่สุญูดไปซุบฮานะร็อบบิยานะอาลาซุบฮานะร็อบบิยานะอาลาซุบฮานะร็อบบิยานะอาลาเอา3ครั้ง10ครั้งว่าไปสุญูดนานแล้วก็กล่าวดุอาบทนี้หรือก่อนจะให้สลามอ่านตะฮียะอ่านศอลาวาตนบีเสร็จแล้วอ่านดุอาบทนี้ได้นอกละหมาดก็ได้นั่งขอดุอาเช่นละหมาดไปแล้วจะพักก็นั่งขอดุอาอ่านดุอาบทอื่นไปด้วยอ่านดุอาบทนี้อ่านเยอะๆนะครับอ่านทั้งในละหมาดนอกละหมาดอ่านทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยก็ได้หมดแหละแต่ไลลาตุลกอดนี่คืออะไรครับมันจะเกิดขึ้นในกลางคืนก็ไปโฟกัสตรงนั้นนะครับเข้าใจนะครับอ่านกลางวันกลางคืนได้หมดแต่เน้นกลางคืนเพราะมันไปเลยตุลกอดเพราะดุอาบทนี้เนี่ยก็เนื้อหาเนี่ยจะมาขอดุอาทั่วๆไปก็ได้ใช่ไหมครับนอกรอมฎอนเราก็ขอได้เอาดุอานี้มาขอได้ไม่ใช่มั้ยอ๋อขอเฉพาะ10คืนสุดท้ายไม่ใช่แล้วก็จบนะครับอ่ะมีแค่นี้ใช่มั้ยครับต
อนนี้ก็จามดุลลอสุไลมัดมาแล้วนะครับก็รอมฎอนพวกเราก็ไม่ได้ถอยนะก็มาเรียนตามปกติจะเยอะกว่าไม่รอมฎอนด้วยซ้ำแสดงว่าพวกเรานี่ไม่ได้เห็นแก่กินใช่ป่ะไม่ได้เห็นแก่กินไม่มีกินก็มาแสดงว่าเราตั้งใจจะมาเอาอาหารอะไรอาหารใจวิญญาณเนี่ยนี่วิญญาณเนี่ยอาหารใจเรื่องอีมานเนี่ยเราเน้นเรื่องนี้นะครับโอเคครับอินชาอัลเลาะห์พบกันในครั้งหน้าครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์